ัสเสร็จเสด็จน้ำดำเนินต่อมามิช้าทีเปล่งพระพุทธรังสีมากมีกว่าแสงตะวันพระรัศมีทั้งหกทวีโชตนาการเรื่องรุ่งพุ่งผ่านปานฟ้าอุทัยจนเสด็จมาประทับภายในปราสาทอันวิไลอัมพรบนบัลลังก์เหมือนดังครั้งก่อนนั้นเมื่อตอนก่อนบรรพชาเหล่านางสนมเห็นพระบรมพุทธเสด็จมาต่างดีใจหนักหนากราบทูลพระนางพิมพาทันทีพระเทวีสดับวจีสนมนางในทรงผ่อนลมหายใจค่อยคลายรุ่มร้อนหรือดีแล้วจูงหัดราหุลกุมารน้อยนั้นทันทีพร้อมพามาที่พระพุทธองค์เพียงแรกเห็นพระโทศพลพระอัศสุชนเนืองนองหลั่งไหลย้อยยารินรถรางพรางพรายดังสายวารีที่รินลางลงน้ำเนตรหลั่งนองจนมองไม่เห็นพระพุทธองค์หาไทยแทบแหลกเป็นพงพระนางจึงทรงตรัสพ้อน้ำตาสดาให้เต็มดวงในยนาจะไม่เมตตาสักน้อยหรือรายข้าให้เจ้าไหลหลังรินสิ้นแล้ว8ปียังมีพอหรือนี้กลับรีรินกองนองนาจะขอชื่นชมพระรูปอุดมพระพาสดาเจ้าก็ทำกรรมเวรกับข้าตลอดเวลาไหลรินมาไม่รู้ว่าตัดพ่อต่อว่าน้ำตาแล้วพาค่อยคลายโศกตรมพระนางคลานสารสมกอดบาทพระบรมคืนขมรำให้ศพพระเศียรนมัสการทูลสารฟูมฝ่ายพิมพานี้มีกรรมใหญ่จึงทุกทวีพระลูกเจ้าสิ้นความปราณีจึงเสด็จหนีบรรพชาแดนไกลสละพิมพามิมาอาลัยตัดเยื่อตัดใหญ่ไม่เวทนาดังก้อนเขละที่พระถมทิ้งไปแล้วไม่มาคิดคืนไกลไฟหาดังทิ้งพิมพาอย่างแสนทารุณThank you.
พิมพารำโศกาเฝ้าแต่อาดูลซ้ำทิ้งบุตรราหุลให้ไร้ร่างพระปิ่นตุรงยายพระองค์ทรงกระทำได้อย่างลงคอเขาหมิ่นนินทาพิมพานี้นั้นจะมีอภิมหาบุญญาเป็นมเหสีพระเจ้าจักรพรรดิราชาและนางได้พระลูกเจ้าเป็นพาสดาดาบทุกในหาไทยได้สมอุราแต่ว่าคำทำนายชะไหนไม่จริงรำพันที่แสนอัดอั้นอุราโอ้พระนางพิมพาก็ซบหน้าและเสียนกล้าวเข้าเปลือกลิ้งบนพระบาทมิ่งพระจอมไตรพิไรสะอื้นอาวโศกาลัยพระพุทธบิดากล่าวทูลเทิดให้ว่ายอดสะพายไม่มีใครเกินพิมพาพระเจ้าสุทโธทนะได้กราบทูลถวายแก่พระศาสดาว่าข้าแต่พระบรมศาสดาอันว่าพิมพาราชเทวีนี้มีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีอย่างสุดหัวใจอันจะหาหญิงอื่นใดมาเปรียบพานนั้นยากยิ่งนับแต่วันที่พระศาสดาเสด็จออกบรรพชาเป็นต้นมาไม่ว่านางจะนั่งนอนยืนเดินนางไม่มีอารมณ์ใดมาเป็นสุขมีแต่ทุกโศกเศร้าโศกาทั้งที่วาราตรีร่ำร้องกำสดถึงพระราชสวามีไม่มีสางเมื่อได้สดับข่าวว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัด
นางก็นุ่งห่มผ้าย้อมฝาดตามบางได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงบรรทมเหนือพื้นพระสุธาหรือกระทำอย่างอื่นนางก็ทำตามอยู่มิได้ขาดเมื่อมีขติยะประยุรญาเทวทหนครจะมารับกลับและกษัตริย์สักยะบางองค์เข้ามาเจรจาเพื่อนำไปบำรุงรักษาพระนางก็หาใส่ใจใหม่คงตั้งใจสวามิภักดิ์สัตว์ซื่อเสน่หาแต่เฉพาะพระองค์คงยิ่งตลอดมามิมีทีท่าว่าจะลดลาเลิกล้มเปลี่ยนคติความนิยมแปรผันหันห่างเหือดหายเสน่หาหรือขุนแค้นผูกอาฆาตพยาบาทพระพัสดาจากยอดหญิงพิมพาผู้นี้มิได้มีแม้แต่น้อยดูก่อนมหาบพิตรยโสธราเทวีนั้นจะมีจิตคงมั่นเสน่หาสวามิภักดิ์ในตถาคตเฉพาะชาตินี้ก็หาไม่แม้ในอดีตการก่อนย้อนไกลไปหลายภพชาติครั้งนางกำเนิดเกิดเป็นกินรีนางก็มีจิตจงรักภักดีโสมนัสปฏิพัตต์แต่เฉพาะตถาคตนี้ตลอดมามิแปรผันประสาทชีวิตเป็นทานแด่ตถาคตให้ได้เห็นเป็นอัศจรรย์อันใหญ่หลวงแล้วพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรมจันทกินรีชาดกโดยพิสดารเสมือนหนึ่งได้หลั่งน้ำมธุรธรรมกถาหยาดหยดลงสู่ดวงมารของพระนางพิมพาที่กำลังเศร้าโศกาดูมสัตว์รุ่มร้อนหาไทยด้วยไฟรักเสน่หานั้นให้ค่อยๆ คลายหายโศกตรมได้รับความเย็นชื่นรื่นรมขึ้นมาแทนที่พระนางได้ทอดพระเนตรพระพักอันสิริโสภาวิราชแห่งองค์พระบรมศาสดาพร้อมน้อมจิตสดับพระธรรมเทศนาตั้งแต่ต้นจนจบพลันจิตก็สงบได้พบแสงแห่งอริยะได้บรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลพระนางก้มอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระทศพลด้วยดวงกมลอันเปี่ยมล้นไปด้วยความโสมนัสศรัทธาในองค์พระบรมศาสดาอย่างซาบซึ้งสุดจะกล่าวคำใดๆออกมาได้เสร็จแล้วองค์พระโพธิญาณก็เสด็จนำหมู่พระอรหันต์ออกจากพระราชวังตรงไปประทับยังนิโครธารามเ